ที่ผ่านมาโลกของเรากำลังเผชิญกับมหันตภัยจากวิกฤตการณ์โลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้ไม่เว้นแม้แต่มนุษย์เราทุกคนโครงการ